คลิปนี้ผมสั่งจากร้านออนไลน์ร้านใหม่นะครับชื่อว่า diecastmodel wholesale .com แต่ว่าในลังนี้ไม่มีรถ Hot Wheels สักคันเลยครับจะมีคนดูไหมนี่เอามาดูกันว่าเราจะได้รถอะไรกันต่อติดตามชมกันฮะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถใน Shopee แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับคือรถ Hot Wheels น่ะมันก็ซื้อง่ายขายคล่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหาซื้อที่ไหนมันก็เจอเต็มไปหมดนะฮะแต่คราวนี้ผมสั่งร้านออนไลน์เนี่ยผมสั่งแบบไม่ได้ตั้งใจเลือกว่าจะไม่มี Hot Wheels คือก็เลือกคันที่อยากได้นะครับแต่ว่าก็จะเป็นคันที่มีขายเฉพาะที่นี่นะฮะที่อื่นไม่มีถ้าใครสนใจเนี่ยเขามีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะครับลองไปโพสต์ดูได้เนาะทั้งหมดมา8คันนะครับในลังนี้แล้วก็อันนี้ฝั่งที่อเมริกาส่งที่อเมริกานะครับถ้าใครอยากให้ส่งไทยเนี่ยอาจจะเข้าไปดูแล้วลองเช็คราคาค่าส่งกันได้มันก็แรงอยู่เหมือนกันเหมือนที่เราเคยดูในคลิป JK Diecast นะครับว่าถ้าส่งไปไทยเนี่ยโอ้ค่าส่ง 4-5,000 บาทและแพงกว่าราคารถอีกนะครับมาเริ่มกันครับดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมว่าถูกใจหลายๆคนแน่นอนเพราะว่ารถที่สั่งมานี่มันเด็ดจริงๆคันที่1 Mini GT มาอีกแล้วแต่คราวที่แล้วเราสั่งนิสสันมานะครับแต่สำหรับรอบนี้เราได้เป็น SKS Toyota G R 5 Number 77นะครับหรือเบอร์77งานจาก Mini GT ผมยังไม่ได้แกะ Mini GT ให้ดูกันสักทีนะครับอยากแกะให้ดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้ก็จะเป็นสายแข่งจาก Mini GT นะครับแล้วเขาบอกว่าคันนี้ขายเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นหนึ่งในคันเด็ดเลยรอชมกันต่อไปนะครับว่างาน Mini GT แกะออกมาแล้วจะเป็นยังไงคันที่2ไม่ใช่ Mini GT นะครับแต่ว่าเป็น Tarmac นะฮะก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับแต่ว่าที่ผมสั่งอันเนี้ยก็เพราะว่าเป็นรถจาก Ramley Group นะฮะก็คือเป็นเว็บไซต์กับช่องที่เขารีวิวรถนะครับอันนี้คราวที่แล้วคลิป JK Diecast เนี่ยเราได้มา2คันนะครับจาก Ramley Group แต่ว่าเป็นของ AutoWorld นะครับแต่คันนี้จะเป็นของ Tarmac ต้องดูกันว่าต่างกันไหมแล้วเดี๋ยวน่าจะได้ทำคลิปรวมรถจาก Ramley Group เนี่ยฮะเพราะว่าสั่งมาหลายคันเหลือเกินนะครับคันต่อไปเอามาลุ้นๆว่าเป็นอะไรนะครับโอ้โห LBWK มาแต่ไกลเลย Liberty Walk Silhouette LB Work GT นิสสัน35 GTRR นะครับจาก Mini GT อีกแล้วคันนี้สีดำด้วยผมว่าโคตรเท่เลยฮะดีสุดเนี่ยแล้วคันนี้ Hot Wheels ก็ทำออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้คลิปเทียบรถระหว่าง Mini GT กับ Hot Wheels ว่าออกมาจะเป็นยังไง Hot Wheels จะไล่ได้ไหมแต่ว่าผมว่าต่างกันเยอะนะฮะHot Wheels คันนี้กับคันที่ออกมาเป็น Mini GT คันนี้รอชมฮะมีสัญญาไว้เยอะมากว่าจะทำจริงๆแต่ไม่รู้ทำเมื่อไหร่นะครับก็ต้องรอชมกันนะครับแล้วก็เซตต่อไปนะครับก็จะเป็นรถจาก Greenlight บ้างนะแต่ว่าเป็นคันไหนฮะเป็นชุด Tokyo Talk นะครับคันนี้1971 BRE 510นะครับแต่สัน510ก็เป็นหนึ่งในรถที่ผมชอบนะครับผมว่าเป็นรถที่ดีไซน์ดูลงตัวแล้วก็สวยมากๆเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นสไตล์รถของปี70น่ะซึ่งเป็นรถที่เก่าแล้วนะครับ50ปีแล้วนะ1971ถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนรถปัจจุบันแต่คันนี้สวยนะครับแล้วก็งาน Greenlight นี่ก็เคยแกะรีวิวแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่ดีอยู่นะครับคันต่อไปTarmacไม่ได้มาคันเดียวมา2คันนะครับดัตสันบูเบิร์ด510วากอนมูนอีควิปนะครับก็เป็นรถสไตล์มูนไอส์อย่างที่เคยทำคลิปไปนะครับมูนไอส์ไม่ได้ทำมาเฉพาะ Hot Wheels นะครับรถแบรนด์อื่นก็ทำมูนไอส์มาเหมือนกันเพราะว่ามันมีความเป็นไอคอนิกอยู่เนาะมันมีความโดดเด่นอยู่คนก็อยากได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูนอีควิปนะฮะสำหรับ Tarmac Work คันนี้แน่นอนครับเราก็ต้องสัญญากันต่อไปเนาะว่าน่าจะได้แกะให้ดูกันอยู่แหละนะแต่ว่าเหมือนเดิมก็คือไม่รู้เมื่อไหร่นะครับ เอางี้ให้โหวตละกันก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะฮะคันไหนได้โหวตเยอะๆก็จะทำก่อนคันไหนได้โหวตน้อยๆก็ทำทีหลังนะครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยอยากให้แกะคันไหน Mini GT Greenlight Tarmac นะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับแต่ว่าใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งคอมเมนต์นะครับเพราะว่าหลังนี้ยังไม่หมดคุณอาจจะอยากดูรีวิว2คันหลังนี้ก็ได้นะฮะคันนี้ก็จะเป็น1972 Datsun 510 BRE นะครับนี่ก็เป็นเบอร์85นะครับจริงๆแล้วมันควรจะออกมาพร้อมๆกันกับคันก่อนหน้านี้ที่เป็น Datsun 510ในชุด Tokyo Talk เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาแพ็คมาคนละกลุ่มกันนะฮะก็เลยแกะออกมาได้ทีหลังเนาะถ้าอยากสนใจอยากดูคันนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่าอยากดูคันนี้ครับแล้วก็คันสุดท้ายของเราแหมมันก็ต้องมีความพิเศษนิดหน่อยเอาผมนับผิดนะครับแหมเมื่อกี้บอก2คันแต่จริงไม่ใช่มันมี3คันนะฮะก็จะเป็น McLaren MCL 35M นะครับรถสไตล์รถแข่งนะครับจาก McLaren อันนี้เขาก็เขียนไว้ว่ามันมาจากโมนาโคกลางปี2021นะครับคันนี้ก็จะเป็นรถ McLaren ที่เป็นลายกอล์ฟนะครับแล้วก็กล่องเนี่ยโอ้จะแกะก็เสียดายเนาะมันเป็นขาวส้มด้วยนะครับเป็นสีเดียวกันกับสีของรถกอล์ฟเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็มีแบรนด์กอล์ฟแปะอยู่ด้วยงานจาก Tarmac นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าใครอยากดูแกะกล่องคันนี้เนี่ยก็โหวตได้นะครับอยากดูรถ McLaren MCL 35M ลายกอล์ฟจังเลยครับงานของ Tarmac ก็โหวตได้นะครับและคันสุดท้ายของลังนี้นะครับก็เป็นคันที่น่าสนใจอีกคันหนึ่งเห็นไหมดีทุกคันนะครับเป็นงานจาก Greenlight นะครับเป็นรถแข่งสไตล์ Falcon Ties นะครับก็เป็น1967 Austin Mini Cooper นะครับเป็นรถ Austin Mini Cooper สมัยที่ยังเขาเอามาใช้เป็นรถแข่งอยู่เนาะยุคหนึ่งรถแบบเนี้ยไม่ได้เป็นรถบ้านนะครับเป็นรถแข่งแล้วเขาแถมฟิกเกอร์ด้วยถ้าใครสายฟิกเกอร์เนี่ยเห็นอันนี้แล้วก็น่าจะอยากดูว่าฟิกเกอร์ทำอะไรได้บ้างขยับแขนได้ไหมขยับตัวได้ไหมนะครับจัดเข้าไปนั่งในรถได้หรือเปล่าอันนี้ก็โหวตมาได้นะครับอยากดูงาน Greenlight นะครับ Austin Mini Cooper Falcon Ties เนี่ยก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์บอกได้เลยอันไหนเยอะเดี๋ยวผมจะหาเวลามาแล้วผมมานั่งนับว่าใครได้โหวตเยอะผมก็จะทำรีวิวอันนั้นก่อนนะครับอย่างที่บอกไปไม่มี Hot Wheels เลยแต่ว่าทุกคันเนี่ยทำมาเด็ดๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีหลากหลายแบรนด์มากเลย Greenlight Mini GT Tarmac นะครับแล้วก็แบรนด์อย่าง Mini GT กับ Tarmac เนี่ยเราก็ไม่เคยแกะรีวิวในช่องมาก่อนนะครับจริงๆแล้วก็น่าตื่นเต้นดีอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับการทำรีวิวรถแบรนด์เหล่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องฟุงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook นะครับเรามีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunters ครับไปกดไลค์กดติดตามมาได้ครับผลโหวตจะเป็นยังไงผมก็จะรอชมเหมือนกันนะอยากรู้ว่าทางบ้านอยากให้ทำรีวิวรถยี่ห้อไหนนะครับแบรนด์ไหนฮะต่อติดตามดูกันนะครับสวัสดีครับ